วันนี้เรามีเมนูป่อเปี๊ยะเผือกเจมาฝากกันค่ะใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เห็ดหอมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เผือกแครอทและกะหล่ำปลีผัดพอสุกใส่วุ้นเส้นแล้วผัดจนเข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและผงพะโล้ใส่ถั่วลิสงบดละเอียดผัดให้เข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะพักให้เย็นประมาณ20นาทีวางแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะลงบนภาชนะตักไส้เผือกเจที่พักไว้จากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมทาด้วยแป้งเปียกเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำเปาะเปี๊ยะเผือกเจลงทอดใช้ไฟปานกลางทอดจนสีเหลืองทองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานกับผักกาดหอมแตงกวาโหระพาและน้ำจิ้มปอกเปี๊ยะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะ